ไอซ์แลนด์ครับก็มีโอกาสได้ไปเที่ยวไอซ์แลนด์นะครับผมก็พาคุณแม่ไปด้วยกับคณะพี่ๆนะครับผมที่รู้จักกันวางแผนกันมาครึ่งปีเหมือนกันครับนะครับเพราะทั้งซื้อตั๋วทั้งวางแพลนทริปอะไรอย่างเงี้ยพี่แอร์เขาก็แพลนทริปให้แบบค่อนข้างดีเลยนะครับไปทั้งหมด8วันครับผม8วันก็ไม่เคยไปแบบที่เป็นเมืองหนาวแล้วก็มีทรัพยากรทางธรรมชาติแล้วก็มีแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นทางธรรมชาติเยอะขนาดนี้นะครับผมจริงๆบ้านเราก็ไม่แพ้หรอกแต่ว่าที่นู่นมันก็จะเป็นแนวแบบหนาวๆหน่อยหิมะน้ำแข็งอะไรเงี้ยครับผมจะว่างั้นก็ได้ครับจะว่างั้นก็ได้แล้วก็ที่ดีที่สุดก็คือคงจะเป็นในส่วนที่ว่าแม่ก็ได้เอนจอยด้วยอะไรเงี้ยครับผมเขาก็ได้ไปเที่ยวไปนะแล้วเดทพาไปสมบัติมากเลยนะใช่ครับใช่ก็ไปทั้งทีก็อยากไปถ่ายรูปในที่ที่แบบที่มันแปลกๆด้วยแล้วก็ที่คนอื่นเขาไม่เคยได้ถ่ายกันด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็เราไม่มีแบบนะเราก็เลยให้แม่เป็นแบบให้อะไรเงี้ยก็เลยต้องแคปแบบในรูปอ๋อเปล่าอันนั้นคือคุณแม่เขาเหมือนอยากแบบแท็กให้น้องเห็นว่าแบบมันสวยหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยครับผมสรุปเป็นคุณแม่แท็กหรือไม่ใช่ผมไม่ได้แท็กครับชวนครับแต่น้องไม่ว่างครับผมน้องติดงานครับน้องก็เคยไปแล้วก็ไม่ว่ายังไงหรอครับผมเขาก็คงได้เห็นวิวได้เห็นอะไรอย่างเงี้ยด้วยครับคนอิจฉาแล้วไหมครับได้ไปเที่ยวก็คงมีบ้างเพราะช่วงที่เขาไปเขาคงแบบไปในช่วงที่มันเป็นพายุหิมะอะไรเงี้ยแต่ก็ที่เขาไปก็สวยอีกแบบนึงอะไรเงี้ยครับผมอันนี้ก็แล้วแต่ว่าจะว่างตรงกันหรือเปล่าแล้วก็ช่วงฤดูไหนเพราะว่าช่วงนี้แสงเหนือมันก็ค่อยๆเริ่มลดอะไรเงี้ยครับผมก็ยังไม่รู้ว่าแต่ไปนี่คือไม่ได้ตั้งใจว่าจะไปดูแสงเหนือแล้วไปก็คือก็ถ้าพี่แอร์ชวนก็ไปอะไรประมาณนี้ครับผมก็มีส่งให้เขาดูด้วยครับส่งให้เขาดูด้วยอะไรเงี้ยเขาเปิดซีรีส์ไหมครับไม่ได้ไปกับเราอะไรไม่ทราบเหมือนกันพี่ก็คงถ้าไปด้วยกันก็คงจะดีนะครับผมจริงๆแล้วยังไม่แน่ใจนะครับว่าจะแพลนไปที่ไหนกันอีกอะไรเงี้ยไม่มีเลยครับทุกอย่างราบรื่นมากเลยนะครับผมพายุก็ไม่มีครับมีแต่แดดแสงแดดมาในช่วงหิมะอะไรเงี้ย ก็ทำให้ถ่ายรูปมาสวยแล้วก็เป็นความทรงจำที่ดีมากๆหลายๆไม่แฮปปี้มากไม่แฮปปี้มากเป็นมุมสวยๆที่เราคุณถ่ายครับส่วนมากผมก็ถ่ายก็คือให้คุณแม่ลงอะไรเงี้ยก็แกก็จะได้มีรูปสวยๆลงใน Instagram เนี่ยครับผมโอเคนะได้กันนะโอเคต้องรออีกแล้วทำไมโอเคแล้วนี่ก็คืองงอยู่เนี่ยโอ้ยทิ้งกระเป๋าไปหน่อยสิกระเป๋าสีดำตรงนี้ย้อนไปดูไหมล่ะ